ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแฉเล่โจรโทรหลอกเหยื่อได้ทองคำแจ้งเก็บเงินปลายทางสุดท้ายได้ของปลอมสาวเตือนภัยมิจฉาชีพโทรบอกเป็นผู้โชคดีได้รับทองสั่งรอรับพัสดุเก็บเงินปลายทางสุดท้ายได้สร้อยปลอมเสียเงินค่ารับของ290บาทพบเริ่มมีผู้เสียหายหลายรายผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยจากพฤติกรรมของมิจฉาชีพหลังเธอได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งระบุว่าเธอคือผู้โชคดีได้รับรางวัลจี้สร้อยคอทองคำโดยเธอไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่ามาจากการที่กรอกชื่อพร้อมที่อยู่ไว้กับห้างแห่งหนึ่งเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาทั้งนี้มิจฉาชีพบอกว่าให้เธอรอรับโทรศัพท์จากพนักงานส่งของและเสียเงินปลายทาง290บาทจากนั้น2วันมีพัสดุมาส่งที่บ้านในขณะที่เธอไม่อยู่แฟนจึงเป็นผู้รับแทนเมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นสร้อยคอทองคำ1เส้นแต่ถุงที่ใส่นั้นเป็นสีแดงเรียบๆเมื่อนำทองคำดังกล่าวไปให้ร้านทองตรวจสอบก็พบว่าเป็นทองปลอมจึงนำเรื่องดังกล่าวมาเตือนภัยเพราะพบว่าเริ่มมีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนลักษณะนี้แล้วเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ